คอนโดใหม่พร้อมอยู่ใกล้ท่าพระอินเตอร์เชนมาพร้อมเอกลักษณ์โดดเด่นดีไซน์หรูสไตล์โมเดิร์นโคโลเนียลสุดคลาสสิกและที่นี่คือสุภาลัยไลท์ท่าพระวงเวียนใหญ่ครับวันนี้ผมกับน้องนิชาพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการคอนโดใหม่พร้อมอยู่ทำเลดีใกล้ MRT ท่าพระอินเตอร์เชนที่จะพาคุณหลุดเข้าสู่บรรยากาศสไตล์โมเดิร์นโคโลเนียลอันสุดแสนจะคลาสสิกและที่นี่คือสุภาลัยไลท์ท่าพระวงเวียนใหญ่ครับด้วยทำเลใกล้ MRT ท่าพระอยู่ที่นี่จะไปไหนมาไหนก็คล่องตัวสุดๆเพียง570เมตรก็เดินถึง MRT แล้วจะไปตะลุยเมืองเก่าย่านเยาวราชจุฬา3ย่านสีลมก็นั่ง MRT ไปเพียงแค่10ถึง15นาทีก็ถึงแล้วค่ะที่ตั้งโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เพชรเกษมเลยนะครับโดยจะอยู่ระหว่างวงเวียนใหญ่และแยกท่าพระที่นี่เนี่ยนอกจากจะใกล้ MRT แล้วฝั่งวงเวียนใหญ่ยังมี BTS สายสีเขียวสายสีทองและที่กำลังตอกเข็มครับตอนนี้ก็คือสายสีม่วงที่มีการเชื่อมจากเตาปูนลงไปถึงลาดบุรณะก็ผ่านตรงนี้ด้วยนะถือว่าโครงการเนี่ยใกล้รถไฟฟ้าถึง4สายเลยทีเดียวโครงการสุภาลัยไลท์ท่าพระวงเวียนใหญ่เป็นคอนโดไฮไรส์สูง22ชั้น1อาคารนะคะมีห้องพักอาศัย419ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ2ไร่ครึ่งให้ที่จอดรถ 50% ไม่รวมจอดสอนคันโครงการจะเน้นพื้นที่สีเขียวนะคะโดยส่วนกลางตกแต่งด้วยพันไม้ให้ความร่มรื่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวภายนอกรอบอาคารนี้นะครับก็จะมีพื้นที่สวนสีเขียวสวยๆพร้อมกับวอเตอร์ฟีเจอร์เพิ่มความเย็นชุ่มฉ่ำแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะใต้อาคารชั้น1นี้ก่อนเข้าอาคารก็จะเป็นพื้นที่ drop off ในร่มลูกบ้านเนี่ยสามารถมาจอดรถรับส่งกันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแดดและฝนเลยนะครับใกล้ๆกันนี้ก็ยังมี EV Charger Station สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยเข้ามาในตัวอาคารนะคะก็จะพบกับถงล็อบบี้ต้อนรับสุดหรูสมคอนเซปต์โมเดิร์นโคโลเนียลตกแต่งได้ดูดีมีสไตล์มีการใช้หินอ่อนต่อลวดลายที่สวยงามจัดแสงได้ดูนวลตาหรูหราสุดๆพร้อมที่นั่งหลากหลายมุมไว้ต้อนรับแขกหรือเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยือนค่ะและด้านนี้นะครับก็จะมีมีตติ้งรูมให้ลูกบ้านเนี่ยได้ใช้ในการประชุมพูดคุยงานแบบส่วนตัวได้ด้วยนะแถมยังมีสมาร์ทล็อกเกอร์ให้บริการและมีโซนเมลบ็อกซ์อยู่ด้านนี้ด้วยและการเข้าสู่โซนพักอาศัยและส่วนกลางต่างๆของที่นี่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นระบบเฟสแกนที่ทันสมัยด้วยนะครับชั้น5กันแล้วชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนกลางชุดใหญ่อีกจุดไฮไลท์เลยก็คือสระว่ายน้ำทางด้านนี้เลยค่ะมีความใหญ่มากขนาดสระเด็กยังใหญ่เลยส่วนสระแลบพูก็มีความยาวมากด้วยลูกบ้านเนี่ยสามารถมาว่ายน้ำออกกำลังกายกันได้อย่างจริงจังเลยนะคะมีที่นั่งที่นอนเล่นบนผิวน้ำในโซนน้ำตื้นนี้ด้วยนะครับเช้าๆเย็นๆเนี่ยบรรยากาศคงดีน่าดูเลยสระเด็กก็มีน้ำพุให้ติดกับสระเด็กก็จะเป็นสวนแล้วก็เพลย์กราวโซนนี้นะครับถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยเห็นแล้วต้องชอบน่าดูเลยครับข้างๆกันนี้มีห้องน้ำที่มีซาวน่าด้วยนะคะและเดินต่อมาด้านนี้ก็จะพบกับห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลายและครบครันตกแต่งได้สวยงามน่าใช้สุดๆเลยล่ะค่ะพร้อมเปิดรับวิวสระและสวนสวยๆโดยรอบอีกด้วยขึ้นมาที่ชั้น21นะครับก็จะเป็นโคลิฟวิ่งสเปซที่ลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นนั่งทำงานนั่งพักผ่อนจัดเลี้ยงสังสรรค์ได้ตามใจชอบเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ยังเปิดเป็นโถงโล่งแบบดับเบิลวอลลุ่มด้วยมองขึ้นไปครับตรงนี้นิชาเห็นไหมครับชั้น22ด้านบนครับก็จะเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซแล้วก็มีมีตติ้งรูมผนังกระจกดูแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงลงมาที่ชั้น21ทำให้บริเวณนี้โดยทั้งหมดโดยรวมนะครับดูสวยงามหรูหราสุดๆเลยนอกจากนั้นโครงการยังมีการจัดพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ระหว่างชั้นของอาคารด้วยนะคะเป็นลักษณะพ็อกเก็ตการ์เด้นที่ชั้น9 14 18 21และชั้นรูฟท็อปยังมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่อีกจุดพร้อมเป็นจุดชมวิวของย่านท่าพระวงเวียนใหญ่แบบสวยเต็มอิ่มฟินเต็มตามากด้วยค่ะห้องตัวอย่าง
ังแรกที่พามาชมวันนี้นะครับเป็นห้องแบบ1 bedroom plus ไซส์ใหญ่พิเศษขนาดประมาณ 43.5 ตารางเมตรถือว่าเป็นห้อง1 bedroom plus ไซส์ใหญ่หายากในท้องตลาดเลยนะครับมาพร้อมกับพื้นที่อเนกประสงค์ที่ให้คุณสามารถเนรมิตโซนการใช้งานได้ดั่งใจเลยพี่ปูนดู open space ของห้องนี้สิคะใหญ่โตยิงยาวเปิดโล่งตั้งแต่โซนหน้าห้องไปจนถึงช่องแสงทางด้านโน้นเลยเชื่อมกันระหว่างโซนครัว living และห้องอเนกประสงค์ไปเลยเริ่มที่ด้านหน้าห้องนี้เลยนะครับจะเป็นโซนครัวนั่นเองนะโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยพร้อมกับซิงค์ล้างจานมาให้เราสามารถจัดหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาวางให้เต็มแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันตู้เย็นหรือแม้แต่เครื่องซักผ้านี่โครงการมีการเตรียมระบบน้ำดีน้ำทิ้งรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าหากใครนะคะอยากจะทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ไว้นั่งทานข้าวนั่งจิบชาก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ตามแบบที่โครงการเขาทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะมาต่อที่ใจกลางห้องเลยครับจะเป็นโซนลิฟวิ่งนั่นเองลิฟวิ่งเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนะจะอยู่คนเดียว2คน3คนแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกก็อยู่ได้แบบสบายๆครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่พร้อมกับติดตั้งทีวีจอใหญ่สัก 40-50 นิ้วได้เลยนะระยะดูทีวีเหลือเฟือเลยครับผมและสำหรับมุมอเนกประสงค์ทางด้านนี้ค่ะทางโครงการเขาก็จะมีการจัดเตรียมฉากกระจกบานเลื่อนแบบนี้ไว้ให้เราเนี่ยกั้นความเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะคะเราสามารถทำห้องนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานหรือจะทำเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือชิวๆก็ยังได้ถ้าหากใครนะคะที่มีบุตรหลานแล้วเนี่ยทำห้องนี้เป็นห้องนอนที่2ลงตัวสุดๆเลยล่ะค่ะมาต่อที่โซนห้องนอนกันเลยครับห้องนอนของห้องนี้เนี่ยมีการแบ่งกั้นชัดเจนเป็นสัดส่วนด้วยความเป็นส่วนตัวมากเลยนะแถมดูความน่านอนซะก่อนนิชาเป็นไงโปร่งโล่งอยู่สบายสุดๆครับเพราะที่นี่เนี่ยเขาให้ความสูงจากพื้นถึงฟ้าถึง 2.65 เมตรเลยนะครับโปร่งโล่งอยู่สบายมากๆเลยตรงนี้เราจะวางเตียง6ฟุตก็ยังได้มีพื้นที่เหลือรอบเตียงให้เดินได้แบบสบายๆครับติดตั้งทีวีที่ปลายเตียงหน่อยก็ลงตัวแถมด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นโซนระเบียงนั่นเองพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปรับลมชมวิวได้อย่างเต็มที่เลยครับมาต่อที่โซนนี้เลยค่ะนั่นก็คือโซนด้านหน้าห้องน้ำนั่นเองนะคะเราจะวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่หรือจะบิวอินตู้เสื้อผ้าก็ได้2ฝั่งแบบนี้เลยได้อารมณ์ walk in closet ไปเลยล่ะค่ะสำหรับห้องน้ำโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเรนชาวเวอร์ฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำและพี่ปุณทราบไหมคะว่าทุกห้องของที่นี่เนี่ยเขาจะแถมเครื่องทำน้ำร้อนมาให้เราด้วยนะจบครบไปเลยและนอกจากนั้นแล้วนะครับทุกห้องของที่นี่นะโครงการยังมีการแถมเครื่องปรับอากาศ wallpaperระบบโฮมออโตเมชันที่สามารถควบคุมระบบแสงส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศได้ด้วยและแน่นอนครับดิจิตอลดอร์ล็อกก็แถมให้ทุกห้องไปเลยครับผมชอบพราวรีพรีเซนต์นะคะคือ1 bedroom ขนาด35ตารางเมตรห้องนี้เลยค่ะเลเยอร์ดีเยี่ยมถูกใจหนุ่มสาวเมืองกรุงแน่นอนไม่ถูกใจได้ยังไงครับเข้ามานี่เจอลิฟวิ่งอลังการมากเลยใช้ชีวิตแบบ1 2คนได้แบบสบายๆเลยนะแถมด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเราสามารถรังสรรค์มุมต่างๆได้ตามใจต้องการเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุมการใช้ชีวิตนอนเอ็กเนคดูทีวีมุมนั่งทำงานอ่านหนังสือรับประทานอาหารตรงนี้ก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับแถมห้องนี้เนี่ยยังได้ครัวแบบฟังก์ชันครัวปิดด้วยชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยซิงค์ล้างจานมาครบครับแถมยังมีระบบสมาร์ทคิทเช่นให้ด้วยนะนี่นิชาสามารถวาง iPad วางมือถือเวลาเปิดตำราอาหารหรือดูเชฟเขาออนไลน์ไลฟ์สดได้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้ยังมีระบบสมาร์ทคิทเช่นสาวตัวเล็กๆอย่างนิชาเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะก็สามารถเก็บเข้าของในตู้ที่อยู่สูงขึ้นไปได้นี่ดึงลงมาแค่นั้นเองครับระบบสัมผัสนิ่มมือมากจริงๆเห็นแล้วชอบถูกใจใส่รักการทำอาหารอย่างนิชาไปเลยนะคะและดีงามขั้นสุดค่ะกับมุม walk in closet ส่วนตัวที่อยู่ในห้องนอนแบบนี้ตรงนี้นะคะเราสามารถทำเป็นมุม walk in closet จัดวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เป็นรูปตัว L ตามที่โครงการเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้เก็บของจุใจกันไปเลยห้องนอนนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะวางเตียงขนาดใหญ่ๆได้เลย5ฟุต6ฟุตเต็มที่ไปเลยครับก็ยังมีพื้นที่เดินรอบเตียงได้อย่างสบายๆแถมโซนช่องแสงก็มีขนาดใหญ่มากๆประกอบกับความสูงจากพื้นถึงฟ้าของห้องเนี่ย 2.65 เมตรเลยนะทำให้ห้องดูโปร่งโล่งน่าอยู่สุดๆครับซึ่งฝั่งช่องแสงด้านนี้ก็คือระเบียงนั่นเองโอ้โหระเบียงมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะสามารถออกไปรับลมชมวิวได้แบบฟินๆเลยนะบอกได้เลยว่าห้องนี้อยู่คนเดียวก็ดีอยู่2คนก็อบอุ่นมากเลยThank you.
การสุภาลัยไลท์ท่าพระวงเวียนใหญ่เป็นคอนโดพร้อมอยู่ตึกสูงติดถนนใหญ่มีส่วนกลางสวยงามครบครันมาพร้อมกับราคาดีที่สุดในย่านเดินทางสะดวกใกล้กับ MRT ท่าพระอินเตอร์เชนเพียงแค่570เมตรเท่านั้นครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกจะไปหาของกินย่านเมืองเก่าจะไปจุฬา3ย่านสีลมก็ไวมากเพียงแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นและยังใกล้ BTS สายสีเขียวสายสีทองที่เปิดให้บริการแล้วและสายสีม่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยนะคะใกล้สถานศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนำและยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใกล้ห้างอย่างเดอะมอลล์ท่าพระบิ๊กซีอิสรภาพแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่หรือไอคอนสยามนะครับก็ขับรถไปแค่10นาทีก็ถึงแล้วที่นี่ยังมาพร้อมห้องขนาดใหญ่อยู่สบายมีให้เลือกหลากหลายขนาดนะคะตั้งแต่สตูดิโอ28ตารางเมตรจนถึง3ห้องนอน 99.5 ตารางเมตรมาพร้อมส่วนกลางดีไซน์สวยหรูครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตค่ะวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับใครที่กำลังมองหาคอนโดในย่านท่าพระวงเวียนใหญ่ที่เดินทางสะดวกได้ห้องใหญ่ฟังก์ชันครบพร้อมส่วนกลางสวยๆต้องไม่พลาดกันโดยโครงการจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงห้องจริงส่วนกลางจริงกันนะคะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ